แต่คิดว่าแม่น่าจะสแตนบายอยู่แล้วแหละมันเมื่อสักครู่นี้ก็คุยเลยละแม่จ๋าจ๋าเป็นไงมั่งอ่ะรถอ่ะโอ้ยดีละหัวฉีดมันพังทำไมอ่ะคือวันนั้นอ่ะมันเหมือนรถอ่ะพอหัวฉีดมันเคยหัวฉีดมันเคยเสียอ่าเสร็จแล้วมีเด็กรุ่นพี่แกบอกว่าเอาหัวฉีดมาให้สองหัวก็เปลี่ยนไปได้สองหัวเพราะตอนนั้นมันตอนเป็นโควิดเนี่ยเราก็เลยก็คิดว่าเปลี่ยนไปแล้วมันก็นั่นมันก็คงจะดีแหละแต่เราลืมไปว่าหัวฉีดรถเนี่ยถ้าเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนทีมสี่หัวเลยจะได้มันก็จะจบอะมันจะบาลานซ์หมดเลยไงมันจะเสื่อมอะไรยังไงมันพร้อมกันคือถ้าหัวฉีดเนี่ยถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหมดเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาแล้วบางตัวที่มันเสื่อมอ่ะมันจะเสื่อมพร้อมกันครับอันนี้ช่างเขาก็บอกเราแล้วแต่ว่าเราอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยววะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาไว้ก่อนสุดท้ายแล้วยังไงแม่คือใช้ได้ยังรถตอนเนี้ยอะไรเนี่ยตอนเนี้ยเหรอใช้ได้แล้วลูกเรียบร้อยแล้วโอเคไม่ใช่อะไรเพราะวันพุธก็เห็นแม่กังวลเรื่องรถด้วยก็เลยอยากให้แม่แบบเคลียร์เรื่องรถให้จบก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเล่าไปกังวลไปนะฮะแม่ใช่ใช่เพราะว่ากังวลตอนนั้นนะกังวลใจมากยังบอกว่าไม่ได้เราไม่ได้ไม่มีสมาธิแล้ว มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องระนาดเล่นเองที่แม่เอาคอนเทนต์นี้มาคุยกับบีอ่ะคืออย่างนี้วันนั้นที่มันมีข่าวออกมาว่าเนี่ยมีระนาดเป็นดังเองเออแล้วคือน้องสาวเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีไทยโรงเรียนนี่พูดชื่อนี่ยังไม่ได้ออกรายการใช่ไหมนี่เราคุยกันหลังไมค์นะหลังไมค์บ้าอะไรนี่อยู่หน้ารายการแล้วแม่ แม่ไม่ได้เปิดดูไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ชอบดูเวลาคอมเมนต์เนี่ยก็เลยไม่นั่นจะบอกว่าน้องสาวเนี่ยเล่าเลยกันแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวก่อนจะเล่าเนี่ยไอ้เรื่องที่แม่จะเล่าเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับไอ้ระนาดนั้นที่มันเล่นเองหรือเป็นเรื่องที่แม่เจอในประสบการณ์ของน้องสาวนี่เรื่องเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระนาดที่มันเล่นเองแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยเหมือนกันต้องว่าอย่างนี้ครับคือน้องสาวเนี่ยเขาเป็นเด็กโรงเรียนหญิงล้วนที่โรงเรียนเขาก็ใกล้ที่ทำงานของแม่นั่นแหละทีนี้ในโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยน้องสาวไปเข้าม.1ครับแล้วเขาก็จะจัดเด็กห้องเนี้ยไว้เอาพูดง่ายๆเป็นเด็กที่เข้ามาเป็นเด็กฝากพูดง่ายๆก็จะไปอยู่ห้องนี้ด้วยกันหมดเลยทีนี้พออยู่ด้วยกันหมดเลยเด็กพวกนี้จะต้องเรียนวิชาเลือกเป็นวิชาดนตรีไทยหรือนาฏศิลป์ไอ้น้องสาวเนี่ยก็ถูกไปเล่นดนตรีไทยเวลาไปเล่นดนตรีไทยเนี่ยเขาก็จะมีงานเล่นเขาเรียกว่างานช่วยเนาะโรงเรียนเขาเนี่ยอยู่ใกล้วัดที่วัดเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องผีดุพูดง่ายๆไปอยู่แถวยานาวานั่นแหละครับเสร็จแล้วปรากฏว่าน้องสาวเขาบอกว่าไปเล่นตอนนั้นเป็นโบสถ์เก่าแล้วตัวข้างโบสถ์เนี่ยจะมีต้นแบบต้นไทรต้นโพใหญ่เลยขึ้นมาแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็จะปกคลุมหลังโบสถ์เด็กๆพวกนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาไปเล่นดนตรีไทยเนี่ยเขาก็จะเล่นตรงบริเวณนั้นน่ะแล้วมันก็จะมีเสียงแบบเสียงวีดวีดเสียงเหมือนเสียงลมแหลมๆเนี่ยเด็กๆก็จะตกใจนะแต่มันไม่เห็นอะไรแล้วก็ผู้ใหญ่พวกครูๆที่เราไปเขาก็จะพูดว่าเขามาขอส่วนบุญอะไรประมาณนี้อันนี้ที่น้องสาวเล่าให้ฟังว่ามันเป็นประมาณนี้ทีนี้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเขาตรงที่ว่าแต่เดิมเนี่ยอาคารเนี้ยมันเป็นอาคารไม้ประมาณ3ชั้นแล้วก็มันจะต่อเนื่องกับตึกที่คือตึกเขาโรงเรียนเขาเนื่องจากบริเวณแคบเนาะเวลาที่ตึกเนี่ยมันก็จะต่อกันเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งปัจจุบันอาคารเนี้ยอาคารไม้เนี่ยถูกรื้อไปละเขาบอกว่าห้องดนตรีไทยเนี่ยจะอยู่ชั้นสองของตึกและก็จะอยู่สุดมุมซึ่งเด็กนักดนตรีเนี่ยก็จะไปซ้อมดนตรีไทยกันตรงนั้นแหละเช้าซ้อมเย็นซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีเด็กม.1คนหนึ่งที่อยู่ห้องเดียวกับเขานี่แหละเข้าไปในห้องดนตรีไทยเด็กคนนี้ไม่รู้จักเครื่องดนตรีแต่ไปเห็นเครื่องดนตรีอันหนึ่งเป็นตะโพนเด็กอะเขาก็ไปตีเล่นเขาบอกว่าพอตีเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กคนนี้ก็ร้องกรี๊ดมาแบบตกใจแบบเหมือนตกใจอะไรมากๆอะแล้วก็เป็นลมไปปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาเด็กคนนี้ก็ร้องไห้อย่างเดียว
ขาบอกว่าสิ่งที่เด็กไม่ได้เห็นคือมีคนคนแก่หน้าเนี่ยแนบอยู่กับหน้าเขาซึ่งคนแก่ที่เด็กคนนี้เล่าให้ฟังอ่ะก็คืออะไรนะพระครูฤาษีซึ่งถือว่าเป็นพ่อแก่อ่ะที่เป็นเป็นบรมครูของดนตรีไทยอ่ะจนพ่อแม่เด็กอ่ะต้องมาทำพิธีขอเข้ามาแล้วก็เด็กก็จะมีอาการปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไปเลยนะคือหมายถึงว่าก็เรียนได้แต่ว่าก็ไม่เต็มเต็มไม่ร้อยอ่ะไม่เต็มละนะแต่แล้วเขาบอกว่าเรื่องที่สองที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เขาเอาเด็กไปเล่นดนตรีไทยข้างนอกอ่ะบางทีกลับเข้ามาเนี่ยมันดึกเขาก็จะเอาเด็กๆเนี่ยไปนอนในห้องดนตรีเด็กๆก็จะไปนอนในห้องดนตรีทีนี้เขาบอกว่าเรื่องเนี่ยเขาบอกเพื่อนเขาอ่ะนอนอยู่มันเป็นเครื่องดนตรีหลายชิ้นก็ครูก็จะแบ่งให้เป็นล็อกๆเด็กๆก็นอนอยู่เขาบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะอังกะลุงอ่ะครับแม่มันลอยข้ามตัวเด็กอ่ะมาแล้วก็ขังอังกะลุงไอ้เด็กคนนี้ไม่ไหวที่เราเขย่าสองข้างกันนะใช่ใช่ที่อังกะลุงที่เขย่ามีโจเลมีที่เป็นตัวโน้ตไฟโน้ตมันนั่นแหละครับเขาบอกว่ามันข้ามตัวเด็กมาแล้วมันก็ไม่หยุดแล้วมันก็หล่นลงมาที่พื้นครับไอเด็กคนนี้ก็ใจถึงจับอังกะลุงกลับเข้าไปเสียบเข้าที่เดิมเลยแล้วก็นอนต่อปรากฏว่าพอนอนต่อไปได้สักหน่อยไออังกะลุงก็ลอยออกมาอีกแล้วก็ข้ามตัวเด็กแล้วก็มาตกอยู่ที่พื้นเด็กก็เลยจับอังกะลุงแล้วก็ไปเสียบไว้ที่พื้นแล้วก็ชวนเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันออกไปนั่งข้างนอกแล้วก็บอกว่านั่งจนกว่าจะเช้าแล้วกันเพราะคงนอนไม่ได้แล้วครับอันเนี้ยที่เขาเล่าให้ฟังแล้วที่บอกว่าที่เราบอกว่าระนาดมันดังเองแล้วก็เมื่อวานรู้สึกเขาจะสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับดนตรีไทยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคือระนาดเนี่ยมันดังเองไม่ได้แล้วเขาก็พูดในทำนองที่ว่าคล้ายๆกับว่าเจอแค่นี้ใช่ไหมเราก็ยังหัวเราะกันกับน้องที่ฟังข่าวอยู่ว่าแสดงว่าเขายังไม่เคยเจอแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็มันคือเราก็รู้อยู่นะห้องดนตรีไทยว่าจะประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือเรื่องที่เขาฝากมาทีนี้เรื่องที่สามซึ่งมันเกิดในเรียนที่เหมือนกันเขาบอกว่าก็อย่างที่บอกนะว่าตึกเขาเป็นสี่เหลี่ยมเขาก็เล่นกันคือเย็นซ้อมดนตรีไทยยังไม่ซ้อมไอ้พวกนี้ก็วิ่งเล่นกันครับก็วิ่งขึ้นบันไดหนีไฟคนละด้านกับเพื่อนขึ้นด้านหนึ่งตัวเองขึ้นด้านหนึ่งแล้วดูซิว่าใครอ่ะจะไปได้เร็วกว่ากันก็ปรากฏว่าวิ่งขึ้นไปถึงชั้น3ทุกคนอ่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งใส่ผ้าแดงเห็นตั้งแต่เอวลงไปถึงขาครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงชั้น4ก็เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่แต่ใส่สบายนะแต่เห็นแค่หน้าอกจนถึงเอวนึกออกปะคือหมายถึงตัวทะลุขึ้นไปบนตึกเราก็เลยถามว่าแล้วไม่ขึ้นไปชั้น5ไอ้พวกนี้เขาบอกว่าไม่ขึ้นเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไปเจอหัวอยู่ข้างบนชั้นหน้าก็เลยไม่กล้าขึ้นไปเออเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นเองกับตัวอันเนี้ยน้องสาวเจอเองแล้วเขาก็เห็นเองกับตัวแล้วเขาก็กลัวมากเขาเลยบอกว่าพอเขาเห็นถึงชั้น4แล้วก็เห็นขึ้นมาถึงตรงช่วงอกอ่ะเขาก็วิ่งลงกันเลยเขาไม่ขึ้นไปอีกเลยอันเนี้ยเขาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับทีนี้อันเนี้ยคือเรื่องที่เขาเล่าให้แม่ฟังจากโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านเราถูกไหมใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆบ้านเราทีนี้มีบ้างไหมแม่ไอเรื่องที่แม่ไปเจอมาหรือแม่ได้ยินมาจากไอบ้านเราเองเนี่ยเกี่ยวกับดนตรีไทยเลยเนี่ยจริงๆแล้วอะดนตรีไทยของบ้านเราเนี่ยนะไม่ค่อยจะใช้คำว่าอะไรเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับเขาเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยก็จะมีอาจารย์ข้างนอกเข้ามาสอนไม่มีอาจารย์ข้างในแต่อันเนี้ยเล่าเรื่องมุมของตัวเองละกันมีอยู่ปีหนึ่งที่กลุ่มสาระและที่หมวดเนี่ยต้องทำงานสุนทรภู่เสร็จแล้วตัวแม่เองเนี่ยเพื่อนน่ะก็บอกว่าเฮ้ยเธอเล่นเป็นนางผีเสื้อสมุทรให้หน่อยสิเราก็บอกว่าเล่นเป็นนางผีเสื้อก็ได้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเอานางผีเสื้อก็นางผีเสื้อทีนี้ตัวเราอ่ะก็พูดกันว่าตัวแม่เองเนี่ยไม่เคยครอบครูครับแต่อาจารย์ที่มาสอนเราอ่ะเป็นอาจารย์ของกรมศิลปากรอาจารย์เขามาจับผ้ายักษ์ให้เพราะว่า
ลำยักษ์มันต้องลำมันจะมีท่าของมันแล้วก็ฝึกทุกวันเลยตอนเย็นฝึกในหอประชุมเนี่ยแหละแล้วก็ฝึกจนถึงวันที่เราเล่นจริงอาจารย์เขาสั่งเราว่าก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยให้เราเนื่องจากโรงเรียนเราเนี่ยความเชื่อทางศาสนาต่างกันเราก็ไม่สามารถจะไหว้ครูหรือว่าจุดธูปจุดอะไรได้ในโรงเรียนเราก็ต้องไหว้บ้านใครบ้านมันพูดง่ายๆแม่ก็จุดธูปหน้าบ้านแล้วก็ไหว้แล้วก็เอาพวงมาลัยทีนี้โดยตัวส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบพวงมาลัยที่อุบะเป็นอะไรนะกุหลาบแดงเราก็ใช้อุบะกุหลาบแดงเลยแล้วก็ไหว้นะบ้านเสร็จก็วางพวงมาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเล่นละครทีนี้ตอนเล่นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราใช้ครูกรมศิลป์เข้ามา มาดูแลเราใช่ไหมก็ตอนแรกเขาก็ครูกรมเขาบอกว่าคนแต่งหน้าเขาจะแต่งหน้ายักษ์ให้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้อาจารย์อีกคนเขียนหน้ายักษ์ให้เพราะว่าเราไม่อยากได้หน้ายักษ์แบบนัตสินเราอยากได้หน้ายักษ์แบบศิลปะก็ให้อาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นคนเขียนหน้ายักษ์ให้ซึ่งเขียนสวยมากแล้วก็พอเขียนเสร็จเรียบร้อยเราก็หลับแล้วก็ไปหลับเชื่อไหมเล่น3รอบได้เลือด3รอบรอบแรกนิ้วขวานิ้วก้อยข้างขวาเนี่ยฉีกโดยที่ไม่ตอนเล่นไม่เจ็บเลยนะเพราะว่าในฉากเนี่ยมันมีตอนที่นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยต้องตีสินสมุทรเพราะตอนนางผีเสื้อที่ตอนที่พาหนีอ่ะพาผ้าไผ่หนีเนี่ยก็ตีสินผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรเนี่ยตีนางสินตีเจ้าสินสมุทรก็ปรากฏว่าไม่รู้ฟาดไม่ได้ตีคือไม่ได้เรารู้ว่าเด็กไม่เจ็บอยู่แล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะใส่ผ้าพอกของในเวลาเราตีเนี่ยเขาจะไม่เจ็บแต่เราลืมไปว่าไอ้เครื่องประดับอ่ะมันมีโลหะใช่ไหมมันเป็นความแหลมเราก็ไม่รู้สึกตอนเล่นอ่ะไม่รู้สึกมารู้สึกทีก็คือเล่นจบไปแล้วแล้วหันมาดูนิ้วถึงได้เห็นว่าเลือดไหลแต่ตอนเล่นไม่เห็นเลยนะไม่รู้สึกไม่เจ็บไม่อะไรเลยนี่คือรอบแรกพอรอบที่สองเล่นตัวเครื่องประดับเนี่ยมันจะมีกำไลข้อมือมันจะมีเป็นเขาเรียกข้อมืออ่ะมันเป็นเหล็กแล้วก็ใส่ข้อมือก็เล่นเจ้าหนังกระติกรัดไว้เพราะข้อมือจะเป็นเหล็กเจ้าหนังกระติกรัดแล้วก็เล่นจนจบก็ถอดข้อมือออกมาตอนพักข้อมือสองข้างอ่ะเหมือนกับโดนมีดกรีดควันข้อมือเลยสองข้างเลือดออกเต็มเลยแต่ตอนเล่นไม่รู้สึกอ่ะก็ทำแผลแล้วก็ปิดปัตตงปัตเตอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยรอบสุดท้ายเล่นรอบสุดท้ายก็เล่นให้เด็กเล็กดูแล้วก็เราก็เล่นจนเสร็จปรากฏรอบสุดท้ายเสร็จเอาเครื่องแต่งกายออกเนี่ยรู้ว่าข้อเท้าเนี่ยโดนเหมือนกับข้อมือเลยคือเป็นรอยควันเหมือนกันเลยเสร็จแล้วครูที่เขามาสอนท่ายักษ์ให้เขาก็ถามว่าเมื่อเช้าอ่ะไหว้หรือเปล่าบอกไหว้พี่แกใช้อะไรไหว้อ๋อหนูใช้พวงมาลัยแล้วก็อุบะเป็นกุหลาบแดงแกก็บอกลืมบอกไปว่าเวลาไหว้ครูอ่ะให้ใช้อุบะเป็นจำปาเพราะว่าครูเขาเรียกครูพัฒิราครูพัฒิราท่านชอบดอกจำปาอย่าไหว้อย่าไหว้ด้วยมะลิไอ้อย่าไหว้ด้วยกุหลาบเพราะว่ากุหลาบเป็นสีแดงมันเป็นสัญลักษณ์ของเลือดก็เลยได้ถวายเลือดไป3รอบอันนี้คือเรื่องที่เกิดกับตัวเองก็เป็นเรื่องแปลกวีถามแม่หน่อยว่าวีว่าวีอยู่ในช่วงนั้นแน่เลยอ่ะในช่วงที่แม่แสดงเป็นนางผีเสื้อมุดสัปดาห์สุนทรภู่อ่ะยุควีเลยใช่ไหมใช่ประมาณแล้วเราน่าจะอยู่ป.6ใช่น่าจะอยู่ป.6เพราะว่าจำได้ว่า152อุ้ยไม่ต้องบอกประมาณม.2พูดรุ่นด้วย152 153เนี่ยจริงใช่ใช่ประมาณป.6ได้เล่นให้เด็กป.6อยู่จำได้นั่นแหละวีว่าวีจำได้จังหวะที่วีเดินเข้าห้องด้านหลังที่เป็นห้องเก็บตัวด้านหลังเวทีอะแม่แล้ววีเห็นว่าคนกำลังกูจีกับกูรีกูจอทำแผลอะไรกันก็ไม่รู้น่าจะเป็นตอนนั้นแน่เลยใช่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบเยอะแยะนะแต่ว่าก็ออกก็มีเลือดออกที่วีจำได้ว่าเหมือนแม่จะเอากระดาษทิชชู่มาพันข้อมือไว้ใช่ใช่ใช่แล้วก็เอากำไลใส่ครับกระดาษข้อมือทีเพราะว่ากลัวมันบาดอีกไงก็เลยต้องทำแบบนั้นใช่น่าจะตอนนั้นอันนี้คือเรื่องที่เจอกับตัวจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าพว
พ่อแก่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ขอได้เคยขอตอนที่ทำคือโรงเรียนเราด้วยความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันนะเวลาเราเอาเด็กไปซ้อมรำหรือเด็กไปหัดเล่นละครอะไรเงี้ยเพราะว่าที่กลุ่มเนี่ยเคยทำละครรำงานโรงเรียนนี่แหละชื่อเป็นช้างคุณแผนตอนพระวายแตกครับแล้วก็ต้องไปให้ครูที่โรงเรียนที่อีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเป็นคนสอนให้แล้วก็ครูเขาก็ต่อท่ามากับเราก็ไปต่อท่าให้เด็กแล้วก็ครูเขาก็ให้เราเด็กเนี่ยไปไหว้ครั้งจำได้ว่าตอนนั้นอะทำงานเนี้ยทำจนแบบทำจนไม่มีตังค์อ่ะฟุ้ยยายทำจนแบบควักทุนเลี้ยงเองด้วยอะไรด้วยเออตังค์หมดทำไงดีวันนั้นก็ไหว้พ่อแก่ของโรงเรียนเขาเนี่ยแหละจุดธูปไหว้แล้วไปถึงจุดธูปไหว้แล้วเขาบอกพ่อแก่ว่าพ่อแก่คะหนูไม่มีตังค์เลยหนูขอพ่อแก่หน่อยเถอะค่ะเชื่อไหมว่าแม่ถูกลอตเตอรี่ถูกมาเยอะไหมแม่ไปเยอะหรอไปกี่พันแต่ว่าก็มีเลี้ยงเด็กอ่ะมีให้เด็กกินข้าวกินอะไรคือเราไม่ค่อยห่วงตัวเราหรอกแต่เราจะห่วงเด็กเพราะว่าเด็กก็ต้องกินข้าวต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบกังวลกับเขาอ่ะว่าเดี๋ยวไม่มีข้าวเดี๋ยวหาข้าวให้เด็กกินระหว่างทางไม่ได้เพราะว่าเราเด็กออกมาข้างนอกไงเราก็ต้องหาข้าวหาปลาให้เด็กกินด้วยก็เลยเป็นให้รู้เลยว่าเออจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเราไม่รู้ว่าใครเชื่อไม่เชื่อไหมแต่เราเชื่อว่าท่านมีจริงจะบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังว่าในวิธีคิดในอุดมคติของเด็กทั่วๆไปในโรงเรียนนะทุกคนถ้าพูดถึงครูภาษาไทยหรือครูหัวหน้าหมวดหรือครูประจำชั้นหรือครูประจำระดับครูภาคระดับทุกคนจะคิดว่าครูคนนี้จะต้องดุมากแน่ๆโคตรดุแล้วก็จะเป็นที่เกรงกลัวของเด็กทุกคนใช่ครับแม่ผมเป็นแบบนั้นนะ อย่าพูดไปเดี๋ยวนี้ไม่ดูแล้วเดี๋ยวนี้คนใจดีแต่ผมจะบอกว่าแต่แม่ผมคนนี้นะไม่ว่าจะดุยังไงนะจะตีผมจนตูดแตกยังไงนะแต่แปลกมากเด็กในยุคนั้นรักแม่ทุกคนเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะใครพูดถึงแม่ขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะมีแต่ความรู้สึกที่แบบรักแม่คิดถึงแม่จังอะไรเงี้ยเออแต่เด็กสมัยนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งแม่แบบฟีลนี้เนาะก็ด้วยความห่างของโรคระบาดนะลูกครับโอกาสที่เราจะคุยคือช่องว่างระหว่างวัยระหว่างเรากับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันห่างกันเยอะนะครับมันห่างกันแบบบางคนเด็กบางคนอะอายุเราอะเป็นยายเขาอะ ไม่ได้เป็นแม่นะเป็นยายเลยนะ เพราะว่ายายเขาอายุเท่าเราอย่างเงี้ย แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออว่าบางทีเราก็เข้าไม่ถึงเด็ก ถึงบางทีเราก็แก่เกินกว่าจะมาฟังปัญหาหรืออะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยก็นั่งคุยกับเด็กไปแล้วก็ถามเขาว่าเอ้ยเธอมีปัญหาอะไรทำไมเธอถึงได้ทำพฤติกรรมแบบนี้เขาก็เล่าให้เราฟังว่าผมอะที่บ้านผมอะให้ผมเข้าไปอยู่ในบ้านอยากให้ผมอยู่กับบ้านแต่ผมเข้าไปในบ้านแล้วอะไม่มีคนในบ้านคุยกับผมเลยเอาผมไปไว้ในห้องที่ให้เล่นคอมทั้งวันผมไม่อยากอยู่บ้านผมอยากไปอยู่บ้านเพื่อนเพราะว่าเวลาผมไปบ้านเพื่อนผมรู้สึกว่าบ้านเพื่อนอบอุ่นฟังเขาเล่าฟังเด็กเล่าแล้วฟังเด็กเล่ามันเล่าไปเล่ามาตัวมันไม่รู้สึกอะไรแต่เรารู้สึกแบบมันสะท้อนใจน้ำตาร่วงมันบอกครูร้องไห้ทำไมเราเลยบอกว่าเดียวกันกับบ้านผมไหมแม่คล้ายคล้ายไหมประมาณนั้นอะประมาณนั้นอย่างนั้นอะคล้ายคล้ายกับแม่ผมคนนี้นะต้องบอกว่าแต่ก่อนยุคนึงเคยจูงผมเข้าบ้านนะคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนลากผมเข้าบ้านตัวเองแล้วเพราะไม่อยากจะเข้าบ้านเอออุ้ยฉันไม่อยากจะพูดว่าวันนั้นน่ะไม่ต้องพูดพ่อแกด่าฉันพ่อแกด่าฉันซะแบบนะฉันรู้ความรู้สึกว่านี่ฉันเอาลูกเอามาส่งนะเนี่ยแต่ทำไมฉันต้องโดนพ่อเขาว่าแล้วฉันเป็นคนที่ฉันอยากให้ลูกฉันกลับบ้านทำไมพ่อจะต้องว่าลูกขนาดนี้คนที่ฟังเรื่องเล่าของผมเกี่ยวกับคุณพ่อของผมเองแล้วบอกว่าอุ้ยพ่อใครจะขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ใครฟังเรื่องของพ่อผมกับผมแล้วบอกอุ้ยพ่ออะไรจะอคติลูกขนาดนั้นวะพ่ออะไรจะทำกับลูกแบบนั้นวะเนี่ยผมมีแม่ผมที่เป็นครูประจำชั้นผมมายืนยันให้ฟังเลยว่าใช่ไหมใช่ไหมทุกวันนี้อาจารย์อีกท่านที่ไปด้วยกันที่เป็นคนขับรถที่สองยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ไม่พอพูดถึงใช่ไหมบอกว่าจำได้ไหมที่เราเอา EV ไปส่งบ้านค
ถูกหันมามองนะกูยังโดนด่าเต็มทั้งแม่ทั้งลูกบอกโดนทุกแม่แม่ที่พาไปสองแม่โดนทั้งสองคนโดนแบบจังหนับเลยจังหนับแล้วทุกคนก็ขำกันว่าแล้วกลายเป็นว่าชีวิตประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียนของวีตอนช่วงมปลายวีไปไหนไม่ได้เลยแต่ก่อนจะเป็นเด็กโดดเรียนเก่งมากไอ้เพื่อนสนิทชื่อไอ้กล้วยจะเป็นคนชวนผมโดดเรียนบ่อยมากนะแต่สุดท้ายมันชอบมาโวยมันจะชอบมาโวยว่าผมเป็นคนชวนเพราะกล้วยจะบอกว่ากล้วยไปกับวีเป็นคนชวนแม่เห็นไหมไอ้กล้วยมันเลวแม่จะเชื่อมันไม่ได้แม่แกจำคดีที่เขาไปตามล่าแกตามที่สยามได้ไหมไม่ใช่ที่หอพักอ่ะแล้วที่คนหนึ่งขึ้นประตูซ้ายคนที่ประตูขวาคนที่ประตูกลางไอ้กล้วยออกมาเล่าว่าลุงขึ้นแล้วก็เอ๊ะไปไหนไปทำบุญอู้ยฉันขำจะตายไปทำบุญที่ไหนไปทำบุญพระธาตุทองบ้านเรียนหนังสือไม่เรียนวันนี้ไปทำบุญเดี๋ยวก่อนจะได้ไม่ใช่น้อยจะได้ดูเป็นเด็กดีไงแม่นะฮะโอ้แม่ขอบคุณมากครับผมตอนนี้นะเอาเรื่องนี้ทั้งความอะไรไงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อนบ้านแล้วก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะลูกจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่มีไม่ได้หรือจะบอกว่ามีก็ต้องคนประสบอย่างเราคนประสบเราเชื่อเพราะเราเคยเจอแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเจอเขาก็จะบอกโอ้ไร้สาระไม่มีหรอกมันเป็นเสียงเด็กเคาะใครเคาะข้างในหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือถ้าคุณน่ะเคยสัมผัสอย่างเราคุณจะรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างต้องปัจจตังฮะเกิดขึ้นด้วยตนเองถึงจะได้ถูกต้องจ้ะได้แม่คิดถึงพรุ่งนี้แม่อยู่โรงเรียนมั้ยพรุ่งนี้วันเสาร์ใครจะไปโรงเรียนจ๊ะทีละทำไมไม่ไปอ่ะอ้าววันเสาร์ล่ะโอเคนึกว่าแม่อยู่โรงเรียนไปทำกิจกรรมอะไรอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้ามาอาจจะอาทิตย์หน้าผมเข้าไปหาแม่ถ้าไม่เข้านะฉันจะประจานในรายการเงินพูดตัวนี้ตุ๊เอ้ยไม่คือวีคที่ผ่านมาสองวีคแล้วฉันมาเป็นเดือนละสองวีคที่ผ่านมาเนี่ยคือวียุ่งมากแม่เพราะว่าวีอ่ะทำหนึ่งคือทำช่องใหม่กับพี่เอด้วยวีเพิ่งทำละครพี่เอใช่ใช่ได้ฟังพี่เอเมื่อวันอาทิตย์พี่เอก็บอกแล้วว่าให้ต้องไปดูผีก่อมนอนใช่นะฮะก็เพิ่งทำรายการกับพี่สาวเอไปแล้วทีเนี้ยเราเหมือนแบบงุ่นกับงานตรงนี้มากก็เลยกลายเป็นแบบเอ้ยหายไปหมดเลยเวลาข้างนอกจะบอกแม่ว่าเวลาข้างนอกเป็นไงผมไม่รู้เลยนะออกจากห้องนอนมาปุ๊บเข้าสตูดิโอนี่ปุ๊บออกไปอีกทีมันมืดแล้วอ่ะพอดีแล้วล่ะลูกมีงานทำแม่ก็ชอบแม่ก็อยากให้ลูกมีงานทำลูกไม่ว่างได้ครับแม่นกสวัสดีนะครับขอบคุณมากเลยแม่จ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับนะแม่ผมเองนะฮะนั่นแหละได้ดีก็เพราะแม่คนนี้แหละนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เป็นคนได้เพราะไม้เดียวแม่จริงๆตีผมไม้หักไปไม่รู้กี่อันนะแกก็ขยันนะขยันไปหาไม้มาตีผมอีกตีหักแล้วหักอีกก็ตีอยู่นั่นแหละผมก็อดทนนะไม่รู้เหมือนกันจะไม่ทนไม้ขนาดนี้นะฮะแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story